มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นกับผมเป็นเกาได้ไงก็ไม่รู้เขาไม่มีอาการก่อนคือว่าเราไม่รู้ว่าอาการนี้มันเป็นเกาอยู่ช่วงแรกเดี๋ยวปวดข้อปวดตรงนี้ก็ไปกินพวกยาแก้อักเสบกล้ามเนื้ออะไรพวกนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ก็เป็นเนี่ยครับพอสุดท้ายเป็นที่ขาขึ้นตัวเองไม่ได้แล้วเป็นที่ขานี่ไม่รู้จะทำยังไงกระเพกกระเพกไปหาหมอนั่งรถเข็นไปหาหมอนานอยู่เท่าไหร่คะที่พี่ไม่รู้ตัวว่าพี่อย่างเงี้ยเป็นปีครับเป็นปีน่าจะเป็นปีเพราะผมเป็นพวกอะไรอย่างเงี้ยมานานเหมือนกันเป็นปีเหมือนกันนะครับจนสุดท้ายไปหาหมอจริงๆก็หมอคนเดิมแหละเขาก็ดูอาการเรามาเรื่อยๆจนหมอเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอย่างนี้น่าจะเป็นเกานะผมก็ตาเหลือกสิเป็นเกาเหรอเป็นไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็จับตรวจเลือดเดือน3วันที่31ใช่ครับพี่กระเพกไปหาหมอใช่มั้ยใช่ครับยูริกแอซิด 10.1 โอ้เอาค่าแบบปกตินะคะก็คือ 2.6 คือที่ที่บอกว่าโลกอ่ะไฮตรงนี้ 2.6 ถึง 7.2 ห้ามเกินพี่แกก็เกินไปนิดหน่อย 10.1 ก็เลยเริ่มมีอาการแล้วก็งานเข้าอ่ะนะครับหมอก็เลยให้ยามากินก็คือยาลดกรดยูริกนี่ครับ3ซองนี่ก็เดือนนึงพอดีอ่ะใน3เนี่ย3แผงอ่ะอ๋อใช่กินหมดไปเดือนนึงครับตรวจใหม่ตรวจใหม่อ่ะมาอีกอันนี้กินยาอย่างเดียว 8.1 เหลือ 8.1 จาก 10.1 เหลือ 8.1 ประมาณคือตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้การละ2เดือนกินยาทุกวันเลยวันละเม็ดกินไปเดือนนึงลงมาเหลือแค่ 8.1 โอ้พอดีช่วงนั้นเนี่ยทางเซ็นเตอร์ใช่ไหมครับก็มีคุณโจก็มีเทรนเรื่องเกาจ๋าโอ้โหเกาจ๋าลาก่อนเอ๊ะโดนเลยเอาละครับก็คิดตอนแรกอ่ะนึกอยู่แล้วว่าเฮ้ยถ้าออกมาอย่างนี้เนี่ยต้องกินอูมิดีกว่าพอได้ฟังเทรนนิ่งแล้วยิ่งมั่นใจอูมิแน่นอนช่วงแรกผมกินวันละ2ซองประมาณไปแค่1อาทิตย์แต่ในระหว่างนั้นอ่ะเพื่อผมอยากจะพิสูจน์ไงผมเลยไม่กินยาผมตั้งนาฬิกาไว้เลยกี่โมงกี่โมงทุกบ่ายสี่โมงบ่ายสี่โมงเย็นแล้วก็หลังจากที่กินไป2ซองนะครับแล้วก็ช่วง2อาทิตย์หลังก็กินซองเดียวหมดทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าวันใช่ไหมครับพอวันที่21ผมถึงกินยาแล้วก็อาการปวดจริงๆก็ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลงแล้วก็รู้สึกว่าเริ่มดีขึ้นไม่ปวดคือตอนนั้นปวดแบบว่าใส่ถุงเท้าใส่รองเท้าใส่อะไรไม่ได้ต้องใส่รองเท้าแตะใส่รองเท้าแตะต้องใส่แบบหนีบเพราะว่าถ้ารองเท้าแตะแบบไอ้สารเนี่ยมันโดนนิดนึงอ่ะมันร้องจากเลยเจ็บมากเจ็บเหมือนเข็มร้อยเล่มมันแทงอย่างเงี้ยเหมือนเทงนิ่งเลยแต่ไม่เหมือนตรงที่ผมน้ำตาไหลอยู่บ้านอยู่คนเดียวเจ็บมากทำอะไรก็ไม่ได้จะลุกมานั่งทำคอมพิวเตอร์ยังไม่ไหวเลยคือต้องนอนให้ขามันอยู่นิ่งๆเฉยๆอย่าขยับโดนนิดเดียวอ่ะมันร้องจากเลยเจ็บมากแล้วหลังจากนั้นพี่กินหลังจากนั้นยาไปอีกเท่าไหร่แล้วไปตรวจผมเดินได้ละตอนนั้นผมเดินได้ละผมก็ไปหาหมอค่ะเมื่อไม่นานวันนี้วันที่7เดือน6นะครับ7เดือน6ให้คุณจอยบอกที่นี่ว่าทั้งหลังจากทานอูมิเดือนนึงกล่องเดียวเนี่ยเหรอแล้วก็ไม่ทานยาแต่มาทานยาวันที่21จนถึง3021จนถึง30แล้วก็หลังจากนั้นไปตรวจแล้วก็หลังจากนั้นไปตรวจก็นี่ครับนี่ก็ตรวจผิดป่ะไม่ผิดครับเหลือ 5.4 โอ้ 5.4 นี่คือไปอยู่เกณฑ์ดีอ่ะเกณฑ์ดีเลยนะจากเมื่อกี้เท่าไหร่นะคะ10.1 แล้วก็เป็น 8.1 แล้วก็มาเป็น 5.4 คือผมทำทุกอย่างนะครับคือ1ออกกำลังกายงดสัตว์ปีกทุกอย่างตลอดชีวิตไม่เอาแล้วเจ็บมากเลยแล้วก็ได้ทานอูมิผลมันก็เร็วขึ้นเร็วมากในเดือนเดียวเคยได้ยินคนบอกว่าเป็นเกาเจ็บมากเนี่ยโอ้ผมไม่รู้จะให้คุณรู้สึกยังไงอะ
ก็ไม่อยากเป็นเองอ่ะแต่ว่าเป็นแล้วถึงได้รู้ว่าอ๋อที่ตอนเทรนนิ่งบอกว่าคนที่เขาเป็นมาเป็นปีๆอ่ะโอ้ผมนี่มันคนอยู่ได้ยังไงก็ปวดด้วยหรือเปล่าแล้วมันบวมปูดอะไรไหมคะพี่ตอนนี้ยังปูดอยู่ครับเนี่ยรองเท้าคู่โปรดเนี่ยผมเพิ่งได้ใส่เมื่อเดือนนี้หนึ่งเดือนก็คือ1เดือนนะคะจาก 8.1 เหลือ 5.4 ที่ได้รองเท้าเพราะก่อนนั้น 10.1 เหลือ 8เนี่ยมันทางการทางการไม่เกิน2ค่ามันจะอยู่คนปกติก็คือ 2.6 ถึง 7.2 นี่คือถ้าเกิดเทียบกันจริงๆถ้าเข้าออกมา 5.4 คือดีมากตรงกลางคือไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรแล้วแต่ว่าอาการปวดตอนนี้ไม่มีเลยไม่ปวดแต่ยังได้กระดูกได้แต่ยังปวดอยู่ใส่แต่เหมือนเราเป็นก้อนซีดอะไรบางอย่างเป็นผลึกมันต้องค่อยให้ร่างกายเอาออกครับก็คือมหัศจรรย์ว่าเป็นเกาอะแต่ว่าอูมี่มหัศจรรย์กว่าอยากจะเตือนที่ยังตรวจค่าเกาปกติไหมคะเตือนที่ชาวบ้านว่าเราควรกินอะไรยังไงคะคือจริงๆแล้วพื้นฐานเลยก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพตัวเราเองด้วยการออกกำลังกายจะเห็นว่าทุกอะไรว่ายน้ำครับตามที่เทรนนิ่งบอกดีที่สุดคือว่ายน้ำคือพอดีปกติต้องไปหาคุณแม่อยู่เรื่อยๆที่บ้านคุณแม่ก็หมู่บ้านเขาจะมีสระว่ายน้ำก็ว่ายน้ำจริงๆว่ายน้ำผมก็ไม่ได้ว่ายทำอะไรแบบมากมายนะประมาณครึ่งชั่วโมงก็ว่ายผมก็ว่ายเป็นแต่ท่ากบอ่ะก็ว่ายไปว่ายมาว่ายไปว่ายมาอย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะก็ขึ้นแต่ว่ายช่วงนั้นจะว่ายทีหน่อยคือวันเกือบทุกวันวันเว้นวันบ้างอะไรอย่างนี้แล้วอาหารการทานนะคะที่รู้สึกว่าเราเป็นมาได้ยังไงคิดว่าคิดดีแล้วก็ต้องกินไก่บ้างอะไรเงี้ยไก่ทอดบ้างข้าวมันไก่บ้างบางทีเราแบบไปสถานที่บางที่มันเอามีแต่ข้าวมันไก่อ่ะกินข้าวมันไก่ก็ได้อ่ะไม่เป็นไรกินไปวันนี้ไปกับลูกชายไปกับครอบครัวเด็กๆก็เดินเข้าร้านที่มันเป็นไก่ซะส่วนใหญ่นะไก่เสียงเราก็ต้องเดินตามไปลูกชายเดินเข้าร้านไก่เอาไก่ตามยี่ห้อทั่วไปที่เรารู้จักกันนะไก่ทอดทั้งหลายตอนนี้คืองดก็คือคงงดตลอดไปครับคงไม่กินอีกแล้วแต่ออกกำลังกายช่วยได้เยอะออกกำลังกายช่วยได้เยอะครับตอนนี้ไม่เป็นไรเลยไม่เป็นไรเรียบร้อยหมดทุกอย่างเหลือรอให้ที่มันรวมไว้เนี่ยให้มันหายไปร่างกายค่อยๆกำจัดไปโอเคค่ะต้องภูมิต่อเนื่องนะคะขอบคุณพี่